สวัสดีค่ะอันนี้ตรงข้ามกันนะตัวนี้นะคะคิดว่าจะเฝ้าบ้านได้ไหมเดี๋ยวดูนะคะอันนี้หมออยู่นอกรั้วนะเขายังไม่เปิดรั้วให้หมอนะคะเดี๋ยวหมอจะถามเขานะฮัสกี้เรียกชื่อถูกนะคะไม่ขยับฮัสกี้ฮัสกี้มาเร็วฮัสกี้เสียง2เสียง1และเสียง3นะคะก็ไม่มีการหวั่นไหวนะคะไม่มีการเห่าหมอด้วยนะฮัสกี้ลูกเห่าหน่อยค่ะลูกค้าเอ้าหันไปมองนะคะได้แต่อะฉันยืนเสร็จแล้วฉันก็หันไปบอกเขาซะหน่อยนะคะว่าหมอมานะคะไม่ช่วยเฝ้าบ้านเลยฮัสกี้หายไปแล้วนะคะฮัสกี้ลูกมาฝั่งนี้นะคะจะได้หลบหมอได้ฮัสกี้มาเปิดประตูบ้านให้หมอหน่อยเร็วลูกนี่ใครคิดจะเลี้ยงไซบีเรียนเพื่อเฝ้าบ้านคิดใหม่นะคะชื่ออะไรคะชื่อฮัสกี้นะคะไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอะไรทั้งสิ้นนะคะเขากลัวหมอนะคะอ่ะเขาเปิดประตูบานเล็กให้หมอเข้าเดี๋ยวขออนุญาตเข้าก่อนนะคะเดี๋ยวปิดประตูให้หมอด้วยค่ะหมอเข้าบ้านได้รู้ไหมว่าตัวนี้จะทำอะไรเขาคิดว่าถ้าเกิดเห็นหน้าหมอปุ๊บนะคะเขาต้องไปกินข้าวว่าเขาอะแสดงศักยภาพว่าเขาสบายดีนะคะเดี๋ยวดูนะมาทุกครั้งเป็นทุกครั้งนะคะเมินค่ะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวเขาจะเดินไปกินข้าวข้าวมีอยู่ไหมคะข้าวเติมข้าวเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะกินข้าวเชื่อหมอเติมข้าวเลยค่ะบ้านนี้นะคะมาคิดว่าจะช่วยเฝ้าบ้านได้ไหมเขาบอกว่าเขาขอเข้าบ้านได้ไหมดูนะคะตัวนี้จะช่วยหนูเฝ้าบ้านได้ไหมคะลูกฮะชะตากรรมนะคะมาแล้วนะเติมข้าวให้หน่อยนะคะเดี๋ยวดูนะว่าเมื่อเห็นหน้าหมอนะคะขอจับหัวหน่อยลูกขอจับหัวหน่อยไปกินข้าวลูกไปกินข้าวเอาแล้วนะคะเห็นข้าวมาแล้วนะคิดอยู่นะคะว่าหมอเดินออกรัศมีหมออยู่ใกล้ไปนะคะขยับตัวไม่ได้หนูหมอเข้าถึงบ้านแล้วลูกช่วยเห่าสักนิดนึงนะคะไม่มีนะคะหน้าบึ้งมากขอชามอาหารเดี๋ยวดูนะคะว่าหมอบอกเขาก่อนนะเดี๋ยวหมอจะคุยกับเขานะคะวิธีนี้ใช้ได้ผลนะกินข้าวลูกก็เดี๋ยวหมอจะไปกินข้าวเลยลูกเดี๋ยวหมอจะไปเครียดนะคะอากินหุ่ยหมอให้มันเครียดมากกินข้าวลูกเดี๋ยวหมอจะไปเลยลูกถ้าหนูกินข้าวได้เดี๋ยวหมอไปเลยโหสถานการณ์ไม่เชื่อฟังนะคะเริ่มมีความคิดว่าเขาคิดว่าอะไรอยู่ไม่เชื่อหมอหรอกขอกลับบ้านดีกว่าหนูนี่หนูอยู่ในบ้านแล้วลูกดูสินิ่งมากเขาคิดว่าเขาอยากปลอมแปลงเป็นรูปปั้นตัวนี้นะคะเขาก็มองรูปปั้นแล้วเขาก็นิ่งอยู่นะคะช็อกไปแล้วนะคะหน้าดุแต่ใจดีค่ะหน้าไม่ดุหน้าก็ไม่ดุดูเคยเห็นนะหมาช็อกไหมคะกระพริบตาได้นะลูกหมอไม่ว่าโอ้ยสถานการณ์นะคะบอกเลยนะคะถ้าเขาหยุดหายใจได้เขาหยุดไปแล้วเอาไงดีว่าหิวก็หิวระแวงหมอก็ระแวงหมอนะบอกว่ารู้สึกคิดหนักแตงตาลอยคิดหนักทำหน้าไม่ไว้ใจใครนะคะแตงไม่ต้องเครียดเขาถามว่าจุนหมอมาทำไมนะคะหน้าดุมากโอ้ยเครียดเคี้ยวใส่หมอด้วยกินข้าวเลยลูกโหหมอเดินปกติไม่เคยแยกเคี้ยวนะคะไม่เคยแยกเคี้ยวนะคะครั้งนี้เขาทำเพื่อการป้องกันตัวนะตายแล้วเครียดมากเวลานี้บอกแล้วไงกินข้าวลูกกินข้าวโดนสะกดจิตเอแล้วหมอจะฉีดหนูยังไงอะลูกขออนุญาตฉีดยาได้ไหมคะขออนุญาตฉีดยานะคะหนูเป็นรูปปั้นไซอยู่ค่ะหมอจริงนะเนี่ยขนาดกระพริบตาเขายังไม่ทำนะคะกินข้าวก็อยากกินธรรมดามาทุกครั้งต้องกินข้าวนะคะนางหน้าตาช็อกมากนะคะตัวนี้เป็นไข่ใบเดียวนะคะขออนุญาตฉีดยานะลูกนะเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยหมอก็ไซที่บ้านมีแต่กลัวแล้วจะวิ่งหนีออกจากบ้านยิ้มหวานใส่หมอเฉยเลยนะคะห้ามกัดหมอนะลูกคิดดีๆนะคะเฮ้ยกัดแน่ๆเลยเนี่ยอันนี้คือสัญชาตญาณหมอจะบอกนะคะว่าตัวนี้กัดแน่นอนนะคะเพราะอะไรพอเยอะยิ้มใส่หมอแล้วนะถ้ายิ้มอย่างนี้กัดแน่นอนนะคะเจ้าของมาไหมคะอยู่ข้างบนเนี่ยได้ยังไ
รบกวนช่วยจับแค่ปลอกคอแล้วดึงไปใส่ตรงนั้นได้ไหมคะอันนี้นะหมอหันหลังให้พี่หน่อยพี่จะแอบกินข้าวนะคะอ่ะหมอเดินออกไปก่อนอ่ะให้เขาเดินออกมานะคะอันนี้คือระยะน่ากลัวของเขานะคะถ้าหมอเดินเข้าไปในเขตเขาตรงนั้นนะคะเขาจะกัดแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องออกมาข้างนอกนะคะออกมาตรงแถวๆรั้วนะคะจะเสร็จหมอนะ ขอออกมาแถวรั้วได้ไหมลูกยิ้มใส่หมอรัวๆเลยลูกนะคะบอกเลยนะคะว่าสัญชาตญาณเราไม่เคยพลาดนะคะกับความรู้สึกว่ากัดแน่นอนนะคะแตงแตงเป็นไซบีเรียนนะลูกไม่ใช่ล็อตไวเลอร์นะคะเอาไงดีเอาไงดีนะคะดูเขาแยกเขี้ยวใส่หมอหมอฟ้องด้วยนะคะ พี่เลี้ยงเขาบอกนะคะบอกว่าคุณแม่ช่วยลงมาหน่อยเขาแยกเขี้ยวใส่หมอค่ะตอนนี้หาวแล้วนะคะเก่งจนหาวนะคะยังไม่เคยนะคะไม่เคยเห็นนั่นแหละค่ะขอสายจูงได้ไหมคะมีสายจูงเขาไหมคะในหุ่นปั้นมีสายจูงไหมคะเตรียมตัวนะคะคุณหมอใส่เกาะแบบไอรอนแมนเลยเอาไงดีเอาไงดีนะคะเบื้องต้นนะคะเราต้องเอาชามข้าวเขามาก่อนนะเต็งชามข้าวหมอนะลูกอ่ะกินออกมาจากมุมนี้ด่วนเลยลูกถ้าออกจากมุมนี้เราจะทำได้เตรียมตัวนะคะมีโซ่จูงแล้วออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะอยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคได้แล้วมาพี่น้อยจับนี่ฉีดยาแล้วนะคะอ่ะวางนี่ก่อนวางนี่ที่พื้นก่อนเตรียมฉีดยาแล้วนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาขาล็อกคอได้นะคะฉีดได้เมื่อนั้นคอสำเรียกว่าคออยู่ไหนเตรียมตัวนะคะถือนิ่งๆแบบนี้ไว้นะฉีดยานะลูกฉีดยาขออนุญาตนะลูกนะห้ามกัดหมอนะลูกนะตรงนี้มันไม่ใช่ที่นะลูกนะไปเลยลูก เสร็จแล้วนะคะกินข้าวโชว์นะคะเขาบอกว่าถ้าหมอกินถ้าเขากินข้าวหมอจะออกจากบ้านนะคะเขากินเลยนะ กินข้าวกินข้าวลูกสำหรับวันนี้นะคะการฉีดยาไซบีเรียนไม่ใช่น่ารักทุกๆตัวนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ธรรมดานะฮัสกี้หมอขอกลับบ้านก่อนนะลูกฮัสกี้กลับบ้านแล้วนะสำหรับวันนี้ฮัสกี้เครียดแล้วนะคะขอลากลับบ้านแล้วนะบ๊ายบาย